ครับต่อไปจะได้กราบรัตนาประสบพิธีสวดพุทธมนต์เรียนรู้กับคุณของท่านผู้มีพระคุณและมา
ี้ถ้าเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางวัดสรุปสมบัติกราบพระพระธารามหลวงได้มาประกอบพิธีในการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมโดยปรารภการทำบุญครบรอบวันมรณภาพปีที่29ขอพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานเถรหรือหลวงปู่โทบาลงมาธรรมจักโกและอุทิศถวายแด่ท่านพระครูเวรวันพิทักษ์หลวงพ่อพระมหาคืนคำอัตตสันโตโดยท่านพระครูพุทธิยานโสพลเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทจากท่าและรองเจ้าคณะอำเภอปากซางพร้อมด้วยภิกษุสามเณรศิษยานุศิษย์หลายพันเดียวกันได้ร่วมกันจัดร่วมกันทำแสดงกตัญญูตาต่อท่านบูรพาจารย์ที่ได้กราบมาแล้วครั้งต้นนั้นในการนี้ก็ได้มีรายนามเจ้าภาพมีในรายชื่อในรายการดังที่เจ้าหน้าที่ได้อ่านในการมอบผลการศึกษาให้แก่ภิกษุและสามเณรสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นต่างๆในนามเจ้าภาพคือคุณวิเชษฐ์คุณอัมพาลุ่งนพพลศรีรับเป็นเจ้าภาพหนึ่งสังฆทานถวายพระสงฆ์พิธี160รูปสองภาพอรัญญาถวายพระสงฆ์พิธีแสนบาทคุณพิเทศคุณนันทาร่วมพบกับคุณศรีรับเป็นเจ้าภาพดังที่ในคราวนั้นและคุณอารุณีเชริงทัศสมบัติเจ้าภาพถวายพัฒนาฐานครบทีจำนวน27ครบร้านป้ายเบเกอรี่ถวายชุดขนมพระสงฆ์จำนวน200ครบธนาคารออมสินสาขาปากซางถวายน้ำดื่มจำนวน400รัฐบาลมังคลาจารย์ได้ถวายปัจจัย 15,000 บาทและร้านปัญญาพรรองเจ้าคณะภาคองค์เจ้าวาดวัดนาจีรองในศิษยานุศิษย์วัดพระพุทธบาทตากฟ้าบริจาคทำบุญข้าวสารบูชาครูบาจำนวน 171,800 บาทนี่ก็เป็นรายนามของศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่หลวงพ่อพระกรรมฐานพระสุธรรมยานเถรหรือครูบาคุณมาธรรมจักโกและหลวงพ่อพระโคมเวรวันพิทักษ์หรือหลวงพ่อพระมหาเกิดธรรมอันตัดสันโตในวันนี้ได้กระทำทุกปีเป็นลำดับมาถึงปีที่29ในคราวนี้ชื่อติณฑสมบัติคุณประสิทธิ์กลิ่นสกุลI'm not afraid of the dark.
ทุกคนนะครับขออนุญาตนะครับแล้วสำคัญก็คือรองสมณะผู้ช่วยสมณะจังหวัดรองสมณะจังหวัดสมณะอำเภอรองอำเภอเจ้าวาดวัดวานาจงขับรถ